ที่หลายๆคนจับตามองตัดไปที่ฝั่งแม่น้องชมพู่ครับผมต้องให้เกียรติทางอมรินทร์ทีวีนะครับผมไปถามแม่กับน้องชมพู่ว่าทนายตั้มจะมาขอพูดคุยเพิ่มเติมเรื่องคดีโดยนางสาวิตรีนะครับก็คือคุณแม่นะครับได้บอกว่าหากทนายสิทธาจะเดินทางมาที่บ้านตนก็พร้อมที่จะยินดีต้อนรับเขาในฐานะที่เขาเป็นแขกมาเยี่ยมบ้านครับแต่ตนเนี่ยจะไม่พูดเรื่องคนอื่นเพราะในเรื่องนี้เนี่ยตนมั่นใจแค่การทำงานของชุดสืบสวนเท่านั้นก็คือมั่นใจในตำรวจเท่านั้นแม่น้องชมพู่เขาบอกว่าความรู้สึกยังไงหลังคดีลูกสาวเขาเนี่ยต้องบอกว่าคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาบอกนะครับว่าคือคดีนี้ต้องบอกว่าประชาชนหลายคนเนี่ยเขาให้ความสนใจของเกี่ยวกับน้องชมพู่คุณแม่เขาบอกว่ายังไงเนี่ยก็ต้องจับให้ได้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะฮะจะลือว่าจะจับพรุ่งนี้หรือวันนี้นะฮะคุณแม่ก็บอกว่ามันคือความหวังของแม่ยังไงคุณแม่เนี่ยก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานหนักเขาทำเต็มที่ก็รอให้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะว่ายังไงก็ตามที่เจ้าหน้าที่บอกครับผมแม่ก็จะเชื่ออย่างนั้นเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมีอีกหนึ่งกรณีที่มีใครบางคนจะพยายามสร้างทฤษฎีว่าเฮ้ยเด็กเดินขึ้นอันนี้หนุ่มกัญชัยบอกมดพี่ก็เดินขึ้นไปเด็กไม่มีวันเดินขึ้นไปได้ผบ.ตร.บอกว่าไงรู้ไหมเด็กไม่มีทางเดินขึ้นไปได้ครับไอ้กรณีที่มีใครบางคนพยายามสร้างทฤษฎีว่าให้เด็กเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองอ่ะแต่ตนไม่กังวลแต่ยังมีข้อสงสัยอีกหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยมันคือฝีมือมนุษย์ครับการตายของน้องชมพู่เนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์เช่นคำถามที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเส้นผมอ่ะเส้นผมที่ถูกสับครับเสื้อที่ถูกถอดจนหายไปครับแล้วแรงของเด็กที่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำจะสามารถเดินขึ้นไปบริเวณนั้นได้ยังไงไอ้เนี้ยเป็นวันแรกที่คนติดตามข่าวน้องชมพู่มาแล้วมันก็มีคำถามตัดผมเข้าไปทำไมตัดทำไมทำไมต้องถอดเสื้อผ้าถูกเสื้อผ้าเขาถอดทำไมครับแรงของเด็ก3ขวบที่ไหนมันจะเดินขึ้นภูได้ใช่เชื่อว่าน่าจะต้องให้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะครับถ้าใครทำกรรมใดเนี่ยก็จะได้รับผลกรรมนั้นนะครับผมจริงครับทางฝั่งลุงพลป้าแตนวันนี้ที่ตลาดหน้าบ้านลุงพลป้าแตนเนี่ยเริ่มกลับมาคลื้นอีกแล้วฮะแหมแฮปปี้เขาแฮปปี้กับหลังจากที่ทนายตั้มกับกรุงเทพปุ๊บลุงพลป้าแตนก็อู้ตะเวนเดินถ่ายไหว้พระไปพระธาตุพนมครับนะที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเมื่อไปถึงวัดปุ๊บก็มีชาวบ้านเข้ามาเซลฟี่ครับพระหนึ่งดาราเลยนี่ดารามาถ่ายกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นจำนวนสีหน้าแล้วก็แววตาของป้าแตนดูมีความสดใสหลังจากนั้นลุงพลป้าแตนก็ไปแล้วก็ทนายรัชพลเนี่ยก็ได้ถือดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยเดินวนรอบพระธาตุพนม3รอบซึ่งขนาดนั้นก็แน่นอนสี่คนที่ไปเยอะคือเราบรรดายูทูบเบอร์ก็เดินดักหน้าดักหลังไล่ล้อมกันเพราะว่าตอนนี้คนติดตามภารกิจติดตามชีวิตลุงพลป้าแตนกันเยอะมากเกินใช่ครับนะลุงพลก็บอกกับนักข่าวว่าไงน้องครับผมเขาบอกว่าที่มาไหว้พระธาตุพนมนั้นนะครับก็เพื่อมาขอพรซึ่งปีนี้เนี่ยไม่ได้มาครั้งแรกนะมาถึง6ครั้งแล้วนะครับแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมาไหว้พระธาตุพนมกับครอบครัวของน้องชมพู่แต่หลังจากนี้ไปไม่แน่ใจว่าจะได้มากราบไหว้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกหรือไม่ซึ่งต้องรอเวลาให้ผ่านไปแล้วก็เชื่อว่าเราเนี่ยก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนักข่าวไปสัมภาษณ์ทนายรัชพลต่อนะครับเรื่องคดีรูปปั้นพญานาคทนายรัชพลตอบว่าลุงพลได้ปรึกษากับตนว่าจะไม่ทุบรูปปั้นพญานาคทิ้งได้หรือไม่คือถ้าจะไม่ทุบอ่ะได้หรือเปล่านะฮะลุงพลแกอยากให้เป็นแบบเหมือนกันแลนด์มาร์กอะสถานที่ที่คนมาบ้านกกอกกันจะต้องมาที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาคุณปาว่ายังไงพยานนะอีปาบอกจะทุบไงอีปาจะไม่มีใครกล้าทุบอีปาจะไปทุบแต่ทีนี้ทนายรัชพลก็บอกว่าในส่วนของเรื่องนี้ก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอีกครั้งไม่ได้อยู่แล้วล่ะถ้ารุกพื้นที่ป่าสงวนอะยังไงก็ต้องรื้อถอนนะครับผมเมื่อวานนี้นะฮะทนายรัชพลเนี่ยก็ได้พูดปลอบใจลุงพลว่าไม่ต้องไปเครียดอะไรนะเพราะว่าคดีรุกป่าและคดีทำร้ายร่างกายก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วเหลือแต่คดีน้องชมพู่เท่านั้นที่ยังไม่เสร็จซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกแจ้งข้อหาหรือไม่ท่านผู้ชมอย่างนี้อมรินทร์ทีวีเขาขุดแบบว่าเขาแต่ยังขุดย้อนไทม์ไลน์ไปติดตามเขาติดตามเขาติดตามเขาเอาพยายามเอาข้อสงสัยของคนเนี่ยไปตามครับในฐานะตัวเองเป็นแฟนคลับเขาก่อนมีช่วงเบรกทุ่มสองฉันต้องนั่งดูสลับกันกับไทยรัฐทีวีนะฮะปรากฏทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาขุดไม่หยุดจริงๆแล้วก็ได้สิ่งที่แปลกๆมาเขาลงพื้นที่ไปกับเคสแรกไปสัมภาษณ์กับนางส้มโอขอเป็นนามสมมุติแล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จด้วยนะฮะคนนี้ได้เข้าเครื่องจับเท็จไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเขาให้สัมภาษณ์ว่าตนเนี่ยได้รับเข้าเครื่องจับเท็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตนก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าตนพบเห็นลุงพลคนเดียว
บริเวณตีนภูเหล็กไฟในเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆถึง4โมงในวันที่11พฤษภาคมถ้าสมมติย้อนกลับไป11พฤษภาคม2563คืออะไร มันคือวันแรกที่น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปครับโดยในเวลานั้นชาวบ้านเนี่ยต่างกันช่วยค้นหาน้องชมพู่กันใหญ่เต็มไปตอนนั้นน้องชมพู่หายตัวไปถูกต้องไหมครับตนก็ได้ตะโกนเรียกลุงพลลุงพลลุงพลอยู่ตรงไหนลุงพลเนี่ยอยู่บริเวณตีนภูฮะครับเขาบอกว่าจุดที่ลุงพลห่างไปอยู่ตรงตีนภูห่างประมาณสัก5เมตรสัก5เมตรจากน้องส้มโอเนี่ยห่างกับน้องส้มโอประมาณ5เมตรต้นหญ้าก็ขึ้นรกตนกล่าวว่าตนจะก้าวพลาดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแต่ลุงพลไม่ตอบแล้วก็เดินหายไป อันนี้คือจุดพิรุธที่เกิดขึ้นณขนาดนั้นเหม่อลอยสีหน้าลุงพลเหมือนคนเหม่อลอยเหรอลุงพลตอนนั้นณขนาดนั้นเหมือนคนเหม่อลอยครับหลังจากนั้นทีมข่าวอมรินทร์ก็เลยทดสอบเดินเลยว่าจากบ้านไปถึงจุดที่เจอลุงพลอ่ะประมาณกี่นาทีอันนี้คือจุดที่1ที่เขาพูดถึงเคสที่2ไปสัมภาษณ์ป้าถอนครับป้าถอนเนี่ยคือคนที่เคยให้หลักฐานที่อยู่ลุงพลทั้งวันตอนนั้นวันที่ชมพู่ตายเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนให้ที่อยู่ลุงพลทั้งวันแต่วันนี้กลับมาให้คำให้การเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมออกมาเปิดใจว่ากันหรือไม่หลังจากไปส่งพระเราจะได้ยินคำว่าส่งพระ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 ขึ้นแต่วันแรกๆถูกต้องไหมครับหลังจากไปส่งพระเสร็จลุงพลก็ขับรถมาส่งตนที่บ้านในเวลาบ่ายสองตนก็เอาถุงเงาะปลาเผาไปแขวนที่ใต้ถุนบ้านวิถีชาวบ้านครับหลังจากนั้นปุ๊บก็แยกกับลุงพลก็หายไปตนมาเจอกันอีกทีตอน4โมงครับตรงกับว่าตรงกับส้มโอตะกี้ช่วงเวลาที่หายไปบ่ายสี่คำถามบ่าย2โมง16 14นาฬิกาถึง16นาฬิกาคือบ่าย4โมงครับลุงพลหายไปไหนลุงพลอยู่ไหนกับใคร2ชั่วโมงนั้นหลักฐานที่อยู่ของลุงพลอยู่กับใครในเวลานั้นมีแค่หลักฐานว่าส้มโอเคสแรกเจอลุงพลคนเดียวตอน3โมงกว่าๆจึงเป็นเหตุให้สงสัยว่าทำไมลุงพลอยู่คนเดียวและไปทำอะไรตรงนั้นขณะที่คนอื่นออกตามหากันเป็นกลุ่มๆๆๆๆๆ